สสารมืดเป็นสสารลึกลับและมองไม่เห็นซึ่งประกอบเป็นประมาณ85%ของมวลจักรวาลเป็นที่ท,ทราบกันมานานแล้วว่ามีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและวิวัฒนาการของการลักซี่องไรก็ตามการสังเกตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สสารมืดมีอิทธิพลต่อการ ก่อตัวของกาแล็กซีการค้นพบที่สำคัญประการหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการค้นพบเส้นใหญ่สสารมืดซึ่งเป็นเครือข่ายสสารมืดอันกว้างใหญ่ที่แผ่ขยายออกไปในระยะทางอันกว้างใหญ่และเชื่อมต่อกาแล็กซีเข้าด้วยกันเชื่อกันว่าเส้นใหญ่เหล่านี้เป็นผลมาจากแรงดึงโน้มถ่วงของสสารมืดซึ่งทำให้มันจับตัวกันเป็นก้อนและก่อตัวเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่จากการศึกษาการกระจายตัวของ เส้นใหญ่สสารมืดนักดาราศาสตร์สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่ากาแล็กซี่ก่อตัวและวิวัฒนาการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป การวิจัยที่สำคัญอีกด้านได้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสสารมืดและการกำเนิดดาวฤกษ์การศึกษาพบว่าสสารมืดมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของดาวดวงใหม่เนื่องจากมีศักยภาพโน้มถ่วงสำหรับก๊าซที่จะยุบตัวและก่อตัวเป็นดาวฤกษ์นอกจากนี้แรงดึงโน้มถ่วงของสสารมืดยังส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของก๊าซภายในกาแล็กซีซึ่งอาจนำไปสู่การกำเนิดดาวดวง ใ,ในบางภูมิภาคนอกจากนี้อิทธิพลของสสารมืดต่ออวิวัฒนาการระดารจาจักรยังสามารถเห็นนอได้ในลักษณะที่ส่งผลต่อลักษณะทางสันฐานวิทยาของการลักซี่ด้วยตัวอย่างเช่นกาลักซี่บางแห่งมีรัศมีสสารมืดล้อมรอบซึ่งเป็นบริเวณที่มีสสารมืดที่ขยายออกไปไกลเกินขอบเขตที่มองเห็นได้ของกาลักซี่รัศมีนี้สามารถส่งผลต่อวิธีที่กาลักซี่หมุน และวิวัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไปและยังส่งผลต่อการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่อีกด้วยโดยบทบาทของสสารมืดในการก่อตัวกาแล็กซีนั้นซับซ้อนและมีหลายแงม่มุมและการสังเกตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อเร็วๆนี้ทําให้นักดาราศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับวิธีการเฉพาะเจาะจงที่สสารมืดมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของกกาแล็กซีนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาล และความลึกลับของจักรวาลโดยศึกษาสสารมืดและผลกระทบของมันต่อกาแล็กซี่อย่างต่อเนื่องผลกระทบของเลนส์โน้มถ่วงของสางสามสดาเรือมเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับการสังเกตและศึกษาอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และได้ให้แนวทางใหม่แก่นักดาราศาสตร์ในการทำความเข้าใจบทบาทของสสารมืดในวิวัฒนาการของกาแล็กซีเลนความโน้มถ่วงเกิดขึ้นเมื่อแสงจากกาแล็กซีไกลพ้นบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวโดยสนามโน้มถ่วงของวัตถุข,ขนาดใหญ่เช่นดาราจักรหรือกระจุกกาแล็กซีที่อยู่ตามแนวสายตาด้วยการศึกษาความบิดเบี้ยวของแสงนักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการกระจายตัวของมวลในจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายตัวของสสารมืดการค้นพบที่สำคัญประการหนึ่งจาก การศึกษาเลนโน้มถ่วงคือสสารมืดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิวัฒนาการของกาแล็กซีจากก็การวิเคราะห์ความบิดเบี้ยวของแสงจากกาแล็กซีไกลโพ้นนักดาราศาสตร์พบว่าสสารมืดไม่เพียงแต่จำเป็นต่อการอธิบายเส้นโค้งการหมุนของกาแล็กซีที่สังเกตได้เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการก่ะตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีในหลาย วิธีอีกด้วยตัวอย่างเช่นสสารมืดสามารถมีอิทธิพลต่อการรวมตัวกันของก๊าซและฝุ่นบนกาแล็กซีและยังส่งผลต่ออัตราที่ดาวฤกษ์ก่อตัวภายในกาแล็กซีด้วยวิธีหนึ่งที่สสารมืดส่งผลต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีคือผ่านกระบวนการรวมตัวของกาแล็กซีเมื่อกาแล็กซีสองแห่งชนกันรัศมีสสารมืดของพวกมันจะรวมกันและอาจนำไปสู่การกําเนิดดาวดวงใหม่และการกระจายตัวของสสารภายในกาแล็กซีใหม่จากการศึกษาความบิดเบี้ยวของแสง จากการลักซี่ไกลโพ้นนักดราราศาสตร์พบว่าการควบรวมกาลักซี่เป็นเรื่องปกติ ในจักรวาลและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิวัฒนาการของกาแล็กซีอีกวิธีที่สสารมืดส่งผลต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีก็คือผ่านกระบวนการแยกกา๊าซเมื่อดาราจักรเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่หนาแน่นกว่าของเอกภพแรงโน้มถ่วงของสสารมืดสามารถดึงกา๊าซและฝุ่นออกจากดาราจักรนำไปสู่การกําเนิดดาวดวงใหม่และการกระจายตัวของสสารภายในดาราจักรกระบวนการนี้ยังสามารถนำไปสู่การก่อตัวของโครงสร้างคล้ายหางที่เรียกว่าหาง น้ำขึ้นน้ำลงซึ่งสามารถสังเกตได้ในแสงจากกาแล็กซี่ไกลโพล้นผลกระทบจากเลนน้มถ่วงของสสารมืดทำให้นักดาราศาสตร์มีแนวทางใหม่ในการทำความเข้าใจบทบาทของสสารมืดในวิวัฒนาการของกาแล็กซี่ จากการศึกษาความบิดเบี้ยวของแสงจากกาแล็กซีไกลโพ้นนักดาราศาสตร์พบว่าสสารมืดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปร่างวิวัฒนาการของการแล็กซีและส่งผลต่อการกำเนิดและวิวัฒนาการของการแล็กซีในหลายวิธีรวมถึงการควบรวมกาแล็กซีและการแยกกา๊าซการค้นพบนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับความลึกลับของจักรวาลและช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของสสารมืดในการวิวัฒนาการของจักรวาลมากขึ้นการก่อตัวและวิวัฒนาการของ กาแล็กซี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมีการศึกษาอย่างกว้างขวางผ่านการสังเกตและการจำลองลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการก่ะตัวของการลักซี่คือบทบาทของสสารมืดซึ่งเป็นสสารลึกลับที่ประกอบขึ้นเป็นประมาณ85%ของมวลจัก,กรวาลแรงดึงโน้มถ่วงของสสารมืดส่งผลต่อวิธีที่การลักซี่ก่ะตัวและวิวัฒนาการและการมีอยู่ของมันสามารถสร้างรูปร่างทางสันฐานวิทยาของการลักซี่ได้การจำลองการก่ะตัวของการลักซี่โดย สารมืดเป็นงานที่ทา้าทายเนื่องจากต้องใช้อนลกริทมที่ซับซ้อนและทรัพยากรการคำนวณที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าล่าสุดในด้านพลังการคำนวณและวิธีการเชิงตัวเลขทำให้สามารถจำลองการก่อตัวของดาราจักรได้ด้วยความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นด้วยการสร้างแบบจำลองวิวัฒนาการของจักรวาลตั้งแต่บิ๊กแบง จนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาผลกระทบของสสารมืดต่อสันฐานวิทยาของกาแล็กซีและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีการค้นพบที่สําคัญประการหนึ่งจากการจําลองก็คือสสารมืดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดลักษณะทางสันฐานวิทยาของกาแล็กซีกาแล็กซีก่อตัวในบริเวณที่มีความหนาแน่นของสสารมืดสูงและการกระจายตัวของสสารมืดภายในกาแล็กซีส่งผลต่อโครงสร้างโดยรวม ของมันตัวอย่างเช่นการจำลองแสดงให้เห็นว่ากาลักซีที่มีสสารมืดมากกว่ามีความหน้า จะเป็นสูงกว่าที่จะก่อตัวนูนที่ใจกลางในขณะที่กาแล็กซีที่มีสสารมืดน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะมีรูปร่างคล้ายดิสมากกว่าสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการก่อตัวของกาแล็กซีที่แบบจําลองได้ให้ความกระจ่างก็คือบทบาทของกลไกการป้อนกลับกลไกการป้อนกลับหมายถึงกระบวนการที่พลังงานเป็นการป้อนกลับจากดวงดาวและหลุมดําเข้าสู่ก๊าสและสสารมืดที่อยู่รอบๆพลังงานนี้สามารถให้ความร้อนแก่ก๊าสและป้องกันไม่ให้มันเย็นตัวและก่อ ตัวดาวฤกษ์หรือสามารถขับก๊าซออกจากกาแล็กซี่ไป เลยก็ได้การจำลองได้แสดงให้เห็นว่ากลไปกลับมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเติบโตของกาแล็กซีและกำหนดรูปร่างทางสันทานวิทยาโดยการจำลองการกำเนิดกากาแล็กซีดาวยอสสารมืดทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซีด้ดยการสร้างแบบจำลองผลกระทบของสสารมืดต่อสันทานวิทยาของกาแล็กซีนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนที่สร้างรูปร่างของ จักรวาลได้ดีขึ้นการค้นพบจากการจำลองเหล่านี้ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบทบาทของสสารมืดและกลไกการป้อนกลับในการสร้างรูปร่างทางสันฐานวิทยาของกาแล็กซีและได้เปิดช่องทางใหม่สําหรับการวิจัยและการสํารวจเพิ่มเติมหลักฐานเชิงสังเกตการเกี่ยวกับอิทธิพลของสสารมืดต่อเส้นโคง้งการหมุนของกาแล็กซีมีเพิ่มมากขึ้นในช่วง230ออปีที่ผ่านมาการสังเกตครั้งแรกและมีอิทธิพลมากที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นโดยรูบินและฟอร์ ในปี1970โดยสังเกตเส้นโค้งการหมุนของการลักซี่กังหัน16แห่งและพบว่าความเร็วการหมุนของดาวฤกษ์และก๊าซในบริเวณรอบนอกของการลักซี่นั้นคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำแม้ว่ามวลของดวงดาวและก๊าซในบริเวณรอบนอกจะลดลงก็ตามสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเนื่องจากความเร็วการหมุนของการลักซี่คาดว่าจะลดลงตามระยะห่างจากศูนย์กลางเนื่องจากมวลของการลักซี่ลดลง การสังเกตความเร็วการหมุนคงที่หรือเพิ่มขึ้นในบริเวณรอบนอกของดาราจากักรถตีความว่าเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของสสารมืดซึ่งไม่ปล่อยหรือดูดซับแสงจึงมองไม่เห็นแต่ใช้แรงดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงต่อสสารที่มองเห็นนอได้ในดาราจักรรศมีสสารมืดที่อยู่รอบกาแล็กซีจะครอบครองสักโน้มถ่วงที่รัศมีกว้างมากทำให้ความเร็วการหมุนรอบตัวเองคงที่หรือ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนับตั้งแต่การสังเกตของรูบินและฟอร์ดการศึกษาอื่นๆจำนวนมากได้ยืนยันและขยายผลจากการค้นพบเหล่านี้ตัวอย่างเช่นการสังเกตเส้นโค้งการหมุนของการลักซีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นในกลุ่มหรือในสนามได้แสดงให้เห็นว่าเส้นโค้งการหมุนของการลักซีไม่ได้รับผลกระทบจากการมีอยู่ของการลักซีอื่นหรือตัวกลางในกระจุกดาวนี้แสดงให้เห็นว่า รัศมีสสารมืดที่อยู่รอบๆดาราจักรมีส่วนรับผิดชอบต่อเส้นโค้งการหมุนที่สังเกตได้มากกว่าความโน้มถ่วงที่อาจเกิดขึ้นของดาราจักรเองหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบนอกจากนี้การสังเกตเส้นโค้งการหมุนของกา,งกาลักซีที่การเคลื่อนไปทางสีแดงหรือระยะห่างงอจากเราที่แตกต่างกันได้แสดงให้เห็นว่าเส้นโค้งการหมุนของกาลักซียังคงค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของจักรวาลนี้แสดงให้เห็นว่ารัศมีสสารมืดรอบๆดาราจักรมีเสถียรภาพมัน นับพันล้านปีและดาราจากสามารถรักษาเส้นโค้งการหมุนของมันไว้ได้แม้จะมี วิวัฒนาการของจักรวาลก็ตามหลักฐานเชิงสังเกตการเกี่ยวกับอิทธิพลของสสารมืดต่อเส้นโค้งการหมุนของกาแล็กซีนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในช่วง2-30ปีที่ผ่านมาการสังเกตความเร็วการหมุนคงที่หรือเพิ่มขึ้นในบริเวณรอบนอกของกาแล็กซีการขาดผลกระทบของสภาพแวดล้อมโดยรอบต่อเส้นโค้งการหมุนและความเสถียรของเส้นโค้งการหมุนเหนือเวลาจักรวาลล้วนชี้ไปที่การมีอยู่ของสสารมืดที่อยู่ รอบกาแล็กซีการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจจัก,กรวาลของเราและได้นำไปสู่การพัฒนาจัดจำลองมาตรฐานจัก,กรวาลวิทยาในปัจจุบันซึ่งรวมถึงสสารมืดเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน การทำงานร่วมกันระหว่างสสารมืดการก่อตัวของดาวฤกษ์เป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและน่าสนใจในด้านวิวัฒนาการของอาการลักซี่สสารมืดเป็นสสารลึกลับที่มีมวลประมาณ85%ของมวลจักรวาลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิวัฒนาการขององค์การลักซี่มันให้ศักยภาพโน้มถ่วงสำหรับก๊าซที่จะยุบตัวและก่อตัวดาวฤกษ์และการกระจายตัวของมันภาย ในและรอบๆกาแล็กซีส่งผลต่อการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิธีสำคัญประการหนึ่งที่สสารมืดมีอิทธิพลต่อการกำเนิดดาวฤกษ์คือผ่านกระบวนการสะสมก๊าซการสะสมของก๊าซเกิดขึ้นเมื่อก๊าซจากตัวกลางระหว่างกาแล็กซีหรือไดจีเอ็มถูกดึงดูดมายังกาแล็กซีด้วยสักโน้มถ่วงของมันรัศมีของสสารมืดที่อยู่รอบดาราจักรทำให้เกิดสักโน้มถ่วงในการสะสมก๊าซและอัตราการสะสมของก๊าซอาจได้รับอิทธิพลจากการกระจายตัว ของสสารมืดภายในรัศมีนั้นตัวอย่างเช่นการจำลองแสดงให้เห็นว่ากาแลกซีที่มีสสารมืดมากกว่าในฮาโลมีอัตราการสะสมก๊าซส,สูงกว่านำไปสู่การกาะตัวดาวฤกษ์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นอีกวิธีที่สสารมืดส่งผลต่อการกำเนิดดาวฤกษ์ก็คือผ่านกระบวนการป้อนกลับข้อเสนอแนะหมายถึงพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงดาวและกระบวนการอื่นๆภายในกาแลกซีที่สามารถให้ความร้อนและขับก๊าซออกจากกาแลกซีได้ซึ่งสามารถควบคุมปรเด ริมาณก๊าซที่มีอยู่สำหรับการก่อตัวดาวฤกษ์และยังส่งผลต่อการกระจายตัวของสสารมืดภายในกาแล็กซี่ด้วยตัวอย่างเช่น การจำลองแสดงให้เห็นว่าการตอบรับจากดวงดาวสามารถสร้างฟองก๊าซร้อนที่สามารถผลักสสารมืดออกจากกาแล็กซี่ส่งผลให้ปริมาณสสารมืดที่มีอยู่สำหรับการก่อตัวดาวลดลงอย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกันระหว่างสสารมืดและการก่อตัวดาวเลิกไม่ใช่ถนนเดินรถทางเดียวกันก่อตัวดาวเลิกยังส่งผลต่อการกระจายตัวของสสารมืดภายในกาแล็กซี่อีกด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อดาวเลษกก่อตัวพวกมันสามารถสร้างคลื่นกระแทกที่สามารถบีบอัดและทำให้ก๊าซที่ อยู่รอบรอบร้อนขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายตัวของสสารมืดในทางกลับกันนอกจากนี้พลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงดาวยังส่งผลต่อการกระจายตัวของสสารมืดในดาราจักรซึ่งอาจสร้างช่องทางหรือช่องว่างในรัศมีของสสารมืดโดยการทํางานร่วมกันระหว่างสสารมืดและการก่อกตัวของดวงดาวเลิกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีพลวัตที่กําหนดวิวัฒนาการของการลักซี่สสารมืดทําให้เกิดความโน้มถ่วงเพื่อให้ก๊าซยุบตัวและก่อตัวดาวเลก ในขณะที่การกำเนิดดาวอาจส่งผลต่อการกระจายตัวของสสารมืดภายในกาแลกซีการทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเข้าใจเรื่องการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแลกซีและจะยังคงเป็นงานวิจัยเชิงรุกในสาขาจักรวาลวิทยาต่อไป